ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะเรามาติดตามเรื่องข้อเสื่อมกับคุณหมอประวีกันต่อดีกว่าค่ะว่าข้อเสื่อมนั้นมีวิธีการดูแลหรือรักษาอย่างไรคุณหมอครับแล้วอย่างเคสของคุณป้าตรงนู้นอะครับคุณหมอรักษาคุณป้ายังไงครับให้กลับมาเดินได้ครั้งหนึ่งเนี้ยคือตรงนี้เคสนี้โชคดีมากนะครับเพราะคุณป้าเนี่ยนะครับข้อยังไม่เสื่อมมากถึงจะต้องการผ่าตัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้คุณป้าไปก็คือเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมให้ในนักกีฬาผมตอนที่ผมอยู่อเมริกาก็คือวิตามินที่มันมีประสิทธิภาพในการช่วยทำให้ข้อเนี่ยซ่อมแซมตัวเองมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากให้คุณป้าไปถือว่าคุณป้าเป็นคนที่โชคดีนะครับเพราะว่าตัววิตามินตัวนี้ก็ไม่ได้ได้ผลกับทุกคนนะครับเนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่าความแตกต่างระหว่างยากับวิตามินยากับอาหารตัวยาเนี่ยนะครับประสิทธิภาพย่อมดีกว่าอาหารแต่อาหารเนี่ยนะครับข้อดีของการให้วิตามินก็คือว่าตัววิตามินจะมีความปลอดภัยมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้คุณป้าไปเนี่ยนะครับคุณป้าหลังจากได้ไปประมาณสัก 2-3 เดือนคุณป้ากลับมาบอกผมว่าตอนนี้เริ่มขึ้นลงบันไดเนี่ยนะครับก็เริ่มปวดน้อยลงแล้วก็เริ่มสามารถที่จะลงไปนั่งไหว้พระเพียรไหว้พระได้เหมือนเดิมพอก็เรียกว่าสบายใจเลยใช้ชีวิตเป็นปกติได้ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ดีขึ้นครับและอีกวิตามินตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับวิตามินตัวนี้จริงๆแล้วใช้แพร่หลายมากเลยนะครับที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นผมอยู่อเมริกาก็ใช้กันทั่วไปนะครับก็เป็นวิตามินที่มีส่วนประกอบของกลูโคซามีนคอนโดรไทตินแล้วมีตัวหนึ่งที่ยังไม่เข้าเมืองไทยคือ MSN นะครับก็เสียดายเหมือนกันไม่เข้าเมืองไทยก็ทางตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากผมเห็นว่าวิตามินตัวนี้มีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ที่มีความเสื่อมของข้อผมจึงขอให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะครับนำเข้ามาเพื่อใช้กับทางคนไข้ของโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นพิเศษครับแสดงว่าปัจจุบันนี้ได้เอาเข้ามาแล้วก็มาใช้กับคนไข้ของผมครับกับคนไข้ของทางแผนกกับทางโรงพยาบาลครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อเรื่องของโอกาสเสี่ยงว่าเฮ้ยเราจะเป็นข้อเสื่อมหรือเปล่าถ้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพปั๊บไอ้วิตามินตัวที่หาไม่ได้เนี่ยที่มีในต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีเนี่ยก็คือที่นี่มีเลยมีครับจริงๆมันก็เป็นถึงหาไม่ได้มันก็หาได้เยอะแยะเลยผมก็เห็นคนไข้หลายๆคนของผมนะครับก็คือเวลามีเพื่อนไปต่างประเทศก็ไปฝากซื้อกันโอ้แต่อันนั้นอาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ก็คือเพื่อความสะดวกเท่านั้นเองครับแต่ถ้าปรึกษาแพทย์น่าจะเรียกว่าปลอดภัยที่สุดใช่แน่นอนที่สำคัญที่สุดคือเป็นข้อเสื่อมจริงไหมเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับอย่างเช่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางคนเป็นกล้ามเนื้ออักเสบมันเป็นกระดูกบ้างบางคนเป็นข้อเสื่อมซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปเขาเรียกว่าโรคกระดูกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นกล้ามเนื้ออักเสบคุณกินวิตามินรักษาข้อก็ไม่มีประโยชน์คุณกระดูกบ้างคุณกินวิตามินรักษาข้อก็ไม่มีประโยชน์ในทางเดียวกันถ้าคุณเป็นข้อเสื่อมแต่คุณไปกินวิตามินเพื่อเพิ่มความหนาแน่นกระดูกก็ไม่มีประโยชน์เหมือนอาจจะรักษาไม่ถูกทางไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนการพบแพทย์ครับก็จะช่วยในการที่จะทำให้ความแม่นยำในการให้ยามีความแม่นยำสูงขึ้นครับตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าได้ผล 100% ไหมแน่นอนตัวนี้คืออาหารครับผลของมันเนี่ยนะครับมันย่อมไม่เหมือนยาแก้ปวดครับผมยาแก้ปวดวันนี้ข้อเสื่อมแล้วปวดเดินปวดกินยาไปหายแน่นอนแต่ตัวนี้การทำงานคือจะค่อยๆช่วยเพิ่มการซ่อมแซมของผิวข้อดังนั้นสำหรับคนไข้ที่กินแล้วได้ผลดีตอบสนองดีกับวิตามินตัวนี้จะค่อยๆปวดน้อยลงแต่ใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะค่อยๆดีขึ้นครับจะต่างกับการให้ยาแก้ปวดครับแสดงว่าถ้าเราสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นข้อเสื่อมหรือเปล่าเราควรจะมาเช็คตรวจกับคุณหมอเพื่อความชัวร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รับวิตามินหรือว่ารับยาอะไรกันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกอเมริกาสามารถเดินไปซื้อได้เลยแต่ว่าตรงนี้มาตรวจอีกนิดนึงก็ดีเพราะถามว่าปวดที่เข่าเป็นอะไรได้บ้างกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้กระดูกก็ได้ครับข้อก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าปัญหาอยู่ที่กล้ามเนื้อครับคุณกินวิตามินบำรุงข้อไปก็ไม่หายครับปัญหาอยู่ที่กระดูกคุณกินวิตามินบำรุงข้อไปก็ไม่หายครับปัญหาอยู่ที่ข้อคุณกินยาคลายกล้ามเนื้อไปก็ไม่หายดังนั้นการมาพบแพทย์ย่อมทำให้การวินิจฉัยมั่นยำขึ้นแล้วการเลือกทางการรักษาแม่นยำขึ้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอ้ยมีที่อเมริกานี่เราไปซื้อที่อเมริกาดีกว่าโดยที่เราไม่ได้ตรวจไม่ได้รักษาไม่ได้ดูอะไรเลยว่าเฮ้ยเราเป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกครับว่าทำได้แต่ว่าการตรวจกับแพทย์ย่อมต้องได้การวินิจฉัยที่มั่นยำขึ้นแล้วก็ผลการรักษาก็ควรจะดีขึ้นครับครับผมก็เรียกว่าไขข้อข้องใจเลยนะครับสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมยังไงถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงนี่ก็แวะมาหาคุณหมอดีกว่าได้ครับ
ันนี้เห็นบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับจะมาช่วยเทรนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีเหมือนกันครับครับผมเป็นแขกรับเชิญของผมเองนะครับช่วงหน้านะครับกลับมาในช่วงของสุขใจ Enjoy the Move นะครับก็จะให้มาโซโล่ในห้องฟิตเนสใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกห้องฟิตเนสใช่ครับอันนี้เป็นห้องฟิตเนสที่เราทำสำหรับคนไข้เราโดยเฉพาะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการออกกำลังกายแบบสุขใจ Enjoy the Move จะเป็นยังไงช่วงหน้าครับเจอกันสุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับและวันนี้ผมมีเรื่องข้อควรระวังในการให้วิตามินยาและอาหารเสริมในนักกีฬามาฝากกันในวันนี้ครับและที่พิเศษคือผมมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องนี้โดยตรงอีกด้วยแหละครับการให้วิตามินอาหารและยาในนักกีฬาเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยก็คือการที่จะต้องไม่ให้นักกีฬาได้รับสารต้องห้ามสารต้องห้ามทางการกีฬาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือสารกระตุ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคงไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีที่ใช้ทางการแพทย์แล้วก็มีอันตรายเมื่อใช้กับคนยกตัวอย่างอย่างเช่นสารเร่งเนื้อแดงในสัตว์ซึ่งมีคนแอบเอามาใช้เพื่อการเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อในคนนะครับตรงนี้คงไม่เกี่ยวกับเราแต่ในส่วนที่2 อันนี้เกี่ยวกับเราเพราะว่าสารต้องห้ามในการกีฬาบางตัวเนี่ยนะครับเป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมที่คนทั่วไปใช้อยู่แต่เผอิญยาและอาหารเสริมตรงนี้เนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นจึงถูกลิสต์ขึ้นเป็นสารต้องห้ามยกตัวอย่างแค่ยาแก้หวัดเนี่ยครับที่ไปเดินไปซื้อตามร้านขายยาเนี่ยครับหรือยาลดความดันอันนี้ก็เป็นลิสต์สารต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากผมต้องดูแลนักกีฬาอาชีพซึ่งมีการตรวจสารต้องห้ามเป็นประจำสม่ำเสมอตรงนี้เป็นจุดที่ผมต้องคำนึงมากเพราะนั้นวิตามินที่ผมเลือกให้นักกีฬาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปราศจากสารต้องห้ามปนเปื้อนเลยผมจะรู้ได้ไงว่ามันจะปราศจากสารต้องห้ามปนเปื้อนระดับแรกเลยก็คือว่าต้องเริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตเลยแหล่งผลิตที่ผมเลือกเนี่ยนะครับผมเลือกจากประเทศญี่ปุ่นถามว่าตอนที่ผมไปเลือกเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นราคาแพงกว่าประเทศจีน3เท่าในวิตามินตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็ยังซื้อจากญี่ปุ่นอยู่ดีเพราะว่าคำตอบนึงจากผู้จัดการครับเขาบอกว่าของเขาไม่รู้หรอกครับว่าประเทศจีนคุณภาพเป็นยังไงแต่ถ้าคุณเอาวิตามินจากเราไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเรารับประกันว่าความสุด 100% แน่นอนอันนั้นเป็นคำตอบที่ผมพอใจแล้วก็สั่งซื้อวิตามินจากประเทศญี่ปุ่นอันที่2เนี่ยนะครับโรงงานที่ผมเลือกเนี่ยนะครับต้องเป็นโรงงานที่ไม่มีการผลิตยาหรืออาหารเสริมอันใดเลยที่อยู่ในลิสต์ของสารต้องห้ามเพราะถ้าคุณมีการผลิตยาหรืออาหารเสริมที่อยู่ในลิสต์ของสารต้องห้ามถึงแม้ตัวนั้นจะไม่ได้มีอันตรายนะครับแต่ก็มีโอกาสปนเปื้อน2 อย่างนี้เนี่ยนะครับผมถึงถือว่านักกีฬานะครับถ้าอยากจะได้ยาหรืออาหารเสริมที่เข้าไปเนี่ยนะครับจะต้องเลือกให้ดีเพราะผมดูเปเปอร์หรือการวิจัยจากฟีฟ่าอันนึงบอกเลยว่าฟีฟ่าทำวิจัยนะครับสุ่มตัวอย่างอาหารเสริมในท้องตลาดมานะครับพบเลยว่ามีสารปนเปื้อนถึง 10% เลยทีเดียวซึ่งผมว่าดูแล้วไม่น้อยเลยแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนในอดีตเนี่ยนะครับก็มีการตรวจพบสารปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจเพราะได้รับไปซื้ออาหารเสริมเองและอาหารเสริมตรงนั้นดันมีสารต้องห้ามปนเปื้อนมาดังนั้นวิตามินที่ผมให้ในนักกีฬาผมเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นแอธเลติกเกรดหรือเกรดนักกีฬาคือไม่ใช่เพียงแต่วิตามินที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะทำวิตามินที่ผมให้ในนักกีฬาผมถือว่าเป็นแอธเลติกเกรดคือไม่ใช่เพียงแต่มีประสิทธิภาพที่ดียังต้องปราศจากสารปนเปื้อนต้องห้ามเด็ดขาดครับแล้วต้องควบคุมลมหายใจได้ไหมครับโหสุดยอดครับหนักมากเลยใช่ไหมครับมันตึงครับมันได้จริงๆครับ